สวัสดีครับก็ผมแม็กกับโมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะทำการรีแอคชั่นกับเมื่อเกมเฟรดดี้เป็นเกม Escape Room นั่นเองครับผมนะ Escape Room คือการหนีออกจากห้องด้วยการไขปริศนาผมนะแต่ว่าใส่ธีมเฟรดดี้ไปด้วยพวกฝรั่งเขาทำคลิปกันนะผมนะผมเห็นแล้วก็รู้สึกน่าสนใจเลยจะมาให้ทุกท่านได้ดูกันว่าถ้าเกิดว่าเอาเกมเฟรดดี้มาเล่นในโลกจริงมันจะประมาณไหนผมนะโอเคมาดูมีการคีบตุ๊กตามีการมองกล้องเหมือนจริงเห็นไหมเออและดูหน้าตะโกนนะผมนะว่าจะเป็นประตูซ้ายขวาเดี๋ยวอธิบายกฎกติกาอีกทีชแนลของทีมเอทผมนะใครสนใจก็ไปกด subscribe ได้เขาเป็นยูทูบเบอร์ฝรั่งไฟใน Air Freddy Escape Room กติกาคือจะต้องคอยรับมือพวกหุ่นยนต์แล้วคอยไขปริศนาเพื่อให้ผ่านด่านได้ผมนะหลักๆก็ประมาณนั้นถ้าไขปริศนาครบก็หนีไปได้แต่ถ้าตายก่อนก็ตายจะมีพวกหุ่นบุกเข้ามาในห้องคุณจะมีประตูซ้ายขวาและต้องเลือกปิดให้ถูกในเวลาที่ถูกต้องด้วยผมนะปิดประตูรู้สึกว่าจะปิดได้3ครั้งถ้าปิดผิดคือตายเลยเราสามารถดูกล้องได้ว่าพวกหุ่นยนต์จะมายังไงมาทางไหนแบบในเกมเป๊ะเลยดูข้างหลัง ระหว่างที่เรารับมือหุ่นยนต์ก็ต้องทำการแก้บอสแสเพื่อผ่าน Escape Room ด้วยผมนะด้วยการวางไอ้ชิ้นส่วนหมากรุกให้ถูกต้องหาชิ้นส่วนหมากรุกในห้องให้เจอแล้วก็วางให้ถูกตำแหน่งก็จะสามารถออกไปได้ผมนะหลักๆคือก็คือแก้ไขปริศนาแหละแต่ว่ามันยากตรงที่ว่าต้องรับมือหุ่นยนต์ที่จะมาด้วยโอเคมานี่คือเขาทำมาดีมากเขาตั้งกล้องไว้ที่จุดต่างๆทำให้เหมือนเป็นห้องแล้วคอยดูผมนั่นจะมาไหนหลักๆก็คือกล้อง6กับกล้อง8จะเป็นกล้องที่จะบอกว่าจะมาทางซ้ายหรือขวาเห็นไหมมาเริ่มกันเลยผมนะรู้สึกว่าเขาจะเล่นแบบ6ชีวิตด้วยถ้าตาย6ตัวก็คือแพ้เนี่ยเออคือต้องเอาชิ้นส่วนหมากรุกมาใส่ครบ6อันก็จะชนะเลยผมนะปัญหาคือตอนนี้มีแค่2อันต้องไปหาที่ไหนคือเขาแบ่งหน้าที่2คนไปหาเบาะแสเห็นไหมอีกคนนึงนี่คือรับมือเฟรดดี้เย้เจอป่ะนี่ไงเออมีชิ้นส่วนนึงไงตุ๊กตาต้องหาภายในห้องนั้นนะผมนะหาหมากรุกให้เจอไอ้คนรับมือก็รับมือไปคนแก้ไขก็แก้ไขไปเลยแบบนี้ไปแล้วบนโต๊ะมีอะไรผมนะต้องคอยหาพวกหาไปรับมือไปผมเนี่ยต้องระวังมันจะมาตอนไหนไม่รู้นานมาโอ้แคมป์8ปิดด้านขวาปิดถูกครับผมนะโอเคถ้าเกิดปิดถูกก็ไม่ตายเห็นไหมอยู่กล้อง8แต่ต้องปิดถูกจังหวะเพราะถ้าปิดผิดจังหวะคือจะเปลืองมากเพราะว่าปิดได้แค่3ครั้งรับมือได้หรือไม่ได้ก็ปิดได้แค่3ครั้งเท่านั้นเวลาที่ยากมากอันนี้ไงเขาเห็นมีชิ้นส่วนมารุดอยู่ในไอ้นั่นเครื่องเล่นตู้คีบอันเล็กเขาต้องหาเหรียญมาหยอดแล้วก็คีบออกมาให้ได้อะไรแบบนี้ผมนะหาบอแสก็ไม่ง่ายเหมือนกันนี่ตัวโอ้ปิดไลท์ดอร์ผมนะประตูขวาเกือบโดนครับผมนะปิดทันแต่ว่าปิดได้แค่ครั้งเดียวแล้วไม่น่ารอดดูท่ามาอุ๊ยโดนจนได้ครับผมนะอันนี้คือปิดประตูไม่ทันครับผมนะจะกระโดดเข้ามาเล่นถึงในห้องแบบนี้นั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นทุกท่านเข้าใจกติกาแล้วก็มานั่งดูคลิปกันชีวิตเลยแค่5ชีวิตครับผมนะรอบนี้เขาทำไงเขาจะเปลี่ยนคนรับมือบ้างผมนะเขาหาเหรียญเจอก็ไปเล่นตู้คีบได้ผมนะนั่นก็เล่นไปนี่ก็รับมือไปเห็นไหมเวลากดกล้องต้องกดทีละกล้องด้วยนะไม่ใช่กดได้เลยอ้าวรู้สึกว่าฝ่ายหาบอแสนี่ไม่ค่อยคืบหน้าผมนะโอ้ยอ้าวลืมปิดประตูโดนครับผมนะอันนี้คือไม่เช็คกล้องให้ดีโดนฟ็อกซี่เล่นตายเหลืออีก4ชีวิตเลยอย่างไว้คือมันยากตรงที่ว่าต้องหาบอแสไปด้วยแล้วต้องรับมือไปด้วยนี่แหละคนรับมือทำไม่ดีหาบอแสหาให้ได้นี่บอแสยังหาก็ไม่ได้เลย
ยังไงดีฮะดูดิโอ้ยเออจะไปช่วยพวกบอแสพวกบอแสบอกดูเฟดดี้สิเฮ้ยเออโอเคเออไอ้นี่บอกยังไม่รู้เลยต้องทำอะไรโอ้6นี่คือซ้ายใช่ไหม8นี่คือขวาอืมเอาแล้วเอาแล้วเริ่มมาแล้วคนที่เขาพยายามคีบไอ้หมากรุกอยู่ในแม่ชิ้นส่วนหมากรุกอยู่ในนั้นครับผมนะแต่คนคีบไม่เป็นเลยหนัก ใช้เวลานานอีกมาแล้วมาแล้วโอ้โหดูจ้องหน้าผมนะอยากสยองต้องการเหรียญเอาเหรียญไปคือต้องใช้เหรียญในการเล่นและยังคีบไม่ได้ถ้าเหรียญหมดทำไงวะเนี่ยตรงกำแพงมีเขียนนะผมนะว่าต้องเรียงชิ้นส่วนหมากรุกยังไงอีท่าไหนแต่มันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อรวบรวมชิ้นส่วนครบแล้วนี่ยังหาไม่ครบเลยขาดอีกตั้งเยอะผมเนี่ยดูแล้วจะรอดไหมน่าจะรอดยากนี่ก็คีบไม่ได้ผมนะยังคีบอยู่ยังเหลืออีกหลายชิ้นส่วนไม่ใช่เหรอเออไม่ใช่แค่ชิ้นนั้นนะที่คีบอยู่เนี่ยและดูคีบอะไรมาคีบชิ้นส่วนสิเฮ้ยดูแล้วผมนะมาตรงไหนมาตรงไหนกล้องสองยังโอเคอยู่ได้ยังคีบกันไม่ได้เลยเนี่ยฝ่ายบอสแสช้ามากโอ้ปิดประตูซ้ายใช่เหรอมันเพิ่งจะกล้องสองเองเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยจะปิดเปลืองครับผมนะเหลือแค่สองครั้งเท่านั้นรอบนี้ในการปิดประตูคีบได้ยังได้แล้วไอ้ได้แล้วโอเคนี่แหละครับผมนะได้ชิ้นส่วนมาลุยอันนึงแล้วอีโอเคขาดกี่ชิ้นน่ะขาดอีกตั้ง2ชิ้นเลยนะต้องหาให้ครบ6ชิ้นเออตอนนี้อ้าวปุ๊บปิดประตูอู้โอ้อ้าวเขาปิดผิดประตูผมนะเลยโดนเข้ามาเวลาบอกว่าปิดประตูไหนจะมีคนข้างนอกเขาปิดประตูให้ไงเวลาหุ่นเดินมาถ้าเกิดบอกถูกคนข้างนอกก็จะปิดประตูให้ถ้าบอกถ้าปิดประตูผิดก็จะโดนเข้ามาพูตายรู้สึกว่าวิธีการปลดล็อกชิ้นต่อไปก็คือการเล่นตรงนี้ผมนะซึ่งผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าเขาเล่นอะไรกันเอาเป็นว่าปล่อยเข้าไปก็แล้วกันเฮ้ยเบาๆดูจะพยายามรับมือโอ้ยเนี่ยต้องหาสายต่อให้ถูกสายแบบนี้มั้งอ๋อจิ้มไม่ถูกอันจะได้ชิ้นส่วนมั้งเป่าปูดมีแก๊สมีอะไรด้วยอันตรายเนี่ยพวกรับมือไปผมนะผมชอบการรับมืออย่างเงี้ยทำมาได้ดีมากเลยต้องรอมันมาแคม6แคม8แหละแน่แคม8มาแล้ว ประตู8คือประตูไหนยังไงปิดถูกหรือเปล่านี่ก็หาไปครับผมนะเฮ้ยเบาๆนี่กูจะรับมือ ใจเย็นก่อนมาปิดประตูซ้ายไม่ผิดประตูโดนจากด้านขวาครับผมนะเมื่อกี้แคม6คือมาจากด้านขวาเหรอแปลว่าในกล้องนี่สลับกันนะอย่างกล้อง6มันอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมแต่ว่าต้องปิดด้านขวาแหละงั้น8ก็ต้องด้านซ้าย6ก็ต้องด้านขวาไปถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดอุ้ยชิปดูแล้วจะรอดไหมเนี่ยเหลืออีก2ชิ้นส่วนตอนนี้หาอันนี้อยู่ก็ยังเหลืออีกอันนึงด้วยนะจะรอดไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูอีกทีว่ามันมาแคมไหนแล้วเขาปิดประตูอะไรโอ้ยอยากสยองผมเนี่ยอ๋อไอคนนั้นที่นอนอยู่คือตายแล้วผมเนี่ยโดนหุ่นหลอกเยอะเกินเลยนอนตายทีนี้โอ้ได้แล้วได้ชิ้นส่วนอีกอันนึงโอเคปลดล็อกได้แล้วผมเนี่ยถ้าใครโดนหุ่นหลอกมากไปรู้สึกว่าเขาจะให้นอนตายเลยหรืออันเดียวใช้รถมีประตูอยู่ข้างล่างต้องหาผมนะนั่นหรือเปล่าความลับนี่ไงความลับโอ้นี่ชิ้นส่วนอยู่ข้างในรูนี้ผมนะเขาบอกต้องใช้รถครับผมนะนี่บอกใช้รถยังไงวะลองดูเนี่ย
เย่เข้าไปแล้วแล้วไงก็เข้าไปแล้วอ่ะเออโอ้ยแคมป์7อยู่ตรงนั้นนะผมนะดูอยู่ครับผมนะคนนี้เหมือนจะรับมือเก่งอยู่อ้าวฉีกโปสเตอร์กันแล้วครับผมนะหาไม่เจออ้าวอ้าวอ้าวใช้ไฟฉายหามีคำใบ้ไหมไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ้าวแล้วผมนะเริ่มงงใช้เวลานานอีกอ้าว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 พังโอ้โอ้โอ้ปิดไม่ทันตายผมเนี่ยเมื่อกี้ไม่ยอมปิดฟ้ามาจากสองทางเลยเมื่อกี้มัวแต่ช่วยพวกบอกแสเพลินไงก็เลยรับมือไม่ค่อยดีเหลือแค่ชีวิตเดียวผมเนี่ยตอนนี้ทั้งคนหาบอกแสแล้วก็คนรับมือเป็นคนเดียวดีพังแม่มเลยอยู่ในนี้บอกไม่เอาแล้วไม่เล่นคีบแล้วพังแม่มดื้อๆนี่แหละอย่างนั้นก็ได้เลยและเขาก็ต้องรับมือด้วยไหนลองดูนั่นไงเพิ่งจะเห็นชิ้นส่วนเออต้องมองแล้วก็ควบคุมรถแล้วก็ดันชิ้นส่วนออกไปครับผมนะคนนี้เขากว่าจะรู้ตัวนี่จะทันไหมเนี่ยเดี๋ยวพวกหุ่นก็จะมาหลอกแล้วอ้าวถอยรถกลับมาดาชิ้นส่วนผมนะโอเคได้ครบแล้ว6ชิ้นทีนี้ก็ต้องเลี้ยงให้ถูกครับผมนะคำใบ้อยู่ด้านขวาใช่ต้องหาลำดับเลี้ยงให้ถูกควีนอยู่ตรงไหนคิงอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้เขากำลังเลี้ยงอยู่แต่อีกประเดี๋ยวเขาจะโดนหุ่นหลอถ้าเกิดเขาไม่รับมือนั่นไงเพื่อนก็บอกเฮ้ยไปดูเออโอเคระวังประตูมันกำลังจะมาตรงไหนด้านขวาประตูขวาโอ้มันยังไม่มาเลยเพื่อนบอกมันยังไม่มาเลยมึงรีบปิดทำไมดูแม่งเล่นกล้องอยู่ไหนหุ่นอะโอ้ฮะปิดประตู2ฝั่งพร้อมกันก็ได้เลย8มาเล็บดอซ้ายเออ8คือด้านซ้ายยิงด้วยใช่งั้น6ก็ด้านขวา6ด้านขวาอืมเรียบร้อยบล็อกได้2ตัวแล้วก็ไปเลี้ยงเล่นไหมผมนะเออป้องกันได้น่าจะมีเวลาในการคิดหาคำใบ้เพิ่มเออควีนกับลุกอยู่ตรงนี้ตรงนั้นโอ้จะมาแล้ว จะทันเหรอวะโอ้เรียบร้อยได้เฉยครับผมนะชนะไปได้ครับผมโอ้ไปแล้วบายเพื่อนบอกแล้วพวกกูล่ะนอนตายไปแล้วบายรอดแล้วเย้เป็นแง่ละทึกไหมง้อและนี่ก็คือพวกคนพวกเขาครับผมนะจบแล้วผมนะกับ Friday FD Escape รูมโลกความจริงถ้าเกิดว่ามาเล่นในโลกความจริงก็จะประมาณนี้น่าสนุกใช่ไหมถ้ามีในไทยถ้าเกิดมีไทยทำ Escape Room แบบนี้นี่ก็น่าไปเล่นนะเออกลุ่มหนึ่งรับมือกลุ่มหนึ่งหาชิ้นส่วนเพื่อปลดล็อกอะไรแบบนี้ผมนะใช้ได้ไหม โอเคผมนะใครชอบคลิปนี้รีบกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อใครอยากดูผมรีแอคชั่นอะไรแบบนี้อีกรีบกดไลค์กันเยอะผมนะอยากเห็นผมรีแอคชั่นอะไรก็ทิ้งไว้ก่อนคอมเมนต์ด้านล่างได้ตอนนี้ก็ขอไปก่อน goodbye and good night hey พวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page /Bengamo Gamecaster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะ